เสียงยิ้มดังรอบที่แล้วเยอะเลยอ่ะผมก็ถามแล้วนะทำไมวันนี้นายดูหล่อจังฮะผมเลือกชุดอยู่นานมากจริงๆครับเพราะว่ามีประสบการณ์กระโตนะครับคือตอนที่ไปออกรายการเป็นโนแอนไนนะครับก็ใครได้ดูคลิปใน TikTok บ้างมั้ยฮะแบบก็มีคนบอกเฮ้ยพี่แต้มคนดูไว้เป็นหน่วยไอใน TikTok ของพี่แต้มเป็นล้านๆเลยหลายล้านเป็นยอดใน TikTok ที่สูงที่สุดครับคลิปแสดงครับผมรู้สึกว่ากูกลับมาในวงการแล้วล่ะกูมาละก็เข้าไปดู TikTok แบบนี่กูกลับมาดังแล้วเข้าไปดูในคอมเมนต์ทุกคนก็เขียนคล้ายๆกันว่าพี่แต้มเป้าตุ่มมากเลยแหนมไส้อั่วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะเซฟตัวเองวันนี้สูตรยาเป็นพิเศษใช่ครับตัดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ดูหล่อมากวันนี้ขอบคุณครับนี่ผมกับสแตนเป็นเพื่อนกันมันนานแบบ20ปีครับแล้วก็เราก็มีแบบช่วงเวลาดีๆด้วยกันเยอะมากนะครับคือเมื่อก่อนใช้เวลาด้วยกันเยอะเพราะว่าแบบตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่แบบผมยังไม่มีอัลบั้มเดี่ยวแต่ไม่ได้ไม่มีอัลบั้มเดี่ยวเลยนะครับใช่เราก็จะแบบ19-18ปีได้นะครับใช่ก็ตอนนั้นก็ผมขับรถไม่เป็นนะก็จะชอบติดรถโตกลับบ้านเพราะว่าบ้านอยู่ไกลกันเวลาโตไปเที่ยวไปดูหนังก็ไปด้วยนะครับใช่คือไปดูหนังด้วยกัน2คนมาแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะไปดูเป็นสองคนครับเรื่องอะไรจำได้ไหมดาวินชีโค้ดรับดาวินชีตื่นเต้นมากเลยคือหนักกว่าที่ดูหนังเนี่ยคือแบบผมเคยเล่นบ้านแล้วเขาไปนั่งเฝ้าอ่ะคือด้วยความว่าคิดว่าเอ้ยเราเสร็จงานที่สยามมาคิดว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านด้วยกันเราคิดว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนายไปเล่นบ้านใช่ไหมไม่เป็นไร2 ชั่วโมงเราไปนั่งได้เราไปนั่งเฝ้าคิดดูเป็นเล่นบ้านแล้วก็แบบทำนั่งเฝ้าแล้วแบบแล้วนายจริงจังแล้วนายเงินออกเยอะตรงนี้เยอะมากเลยอ่ะมันก็จะมีความแบบนั่นแหละแต่ตอนนั้นไม่มีใครมาจิ้มเรานะมันแบบซีรีส์วายยังไม่มาเกินเร็วไปมาก่อนการนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะมีทำคอนเทนต์พอได้ตอนนั้นยังไม่มีก็สนิทกันครับแล้วก็โตก็เป็นครั้งแรกในหลายๆอย่างของผมนะครับไอ้รถสีขาวคันนั้นที่เราติดนายไปตามที่ต่างๆเนี่ยใช่ๆก็มีหลายอย่างครั้งแรกเกิดขึ้นเหรอครับผมคือเวลาตอนนั้นยังเป็นคนที่ยังไม่ได้เข้าวงการแล้วก็อยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องอยากดังอ่ะแล้วก็เลยเอาเพลงที่แต่งครับให้ตกฝังเป็นคนแรกๆเป็นคนแรกในโลกเลยนะครับตอนนี้โตก็จะคอยวิจารณ์ว่าแบบเพลงแต่ละเพลงเป็นยังไงครับเพลงนี้ตั้งแต่ขึ้นอินโทรมาผมบอกเลยว่าเพลงนี้ดังแน่โตฟันธงผมฟันธงผมดังแน่19ปีต่อมาเพลงนี้เป็นไงครับเราให้คนดูตัดสินเราพูดเองไม่ได้ถ้าขึ้นอินโทรมาแล้วคนรู้จักแล้วก็คิดว่าโตเนี่ยมองแม่นนะช่วยกันปรบมือถ้าเกิดว่ารู้จักเพลงนี้ครับเพลงนี้คือเพลงหลังเมื่อกี้ผมเจอนุ่มนิ่มแล้วรู้สึกเขานุ่มนิ่มอยู่เมื่อก่อน
จำซึ้งซึ้งได้ทุกตอนเรากับมีใครนั้นย้อนเวลาแต่ก็คงจะมองย้อนได้แค่ในความคิดในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมI'm gonna make you mine.